ตูตราวีเมดิคอลเอสเธติกประเทศไทยจงกัดรวมกับรามาเดอร์มาโทโลจีจัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนำเทรนด์ใหม่ที่ผสมผสานนวัตกรรมสร้างมาตรฐานความงามแบบไทยอย่างถูกวิธีคุณกัญญารัตน์ชุตาทวีสวัสดิ์กรรมการผู้บริหารบริษัทอุลตราวีเมดิคอลเอสเธติกประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์รวมกว่า9ปีนำโดยดร.ควอนฮันจินและทีมสปีกเกอร์มาสเตอร์เทรนเนอร์ร่วมมือกับศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนบวชิรมนปัจจุบันประจำการณสาขาวิชาโรคผิวหนังคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจากงานสัมมนาวิชาการที่ร่วมมือกับรามาเดอร์มาโทโลจีและอุลตราวีให้แพทย์ทุกท่านได้เข้าถึงศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ในการเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับคนไข้เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติรัชชุตาทวีสวัสดิ์นะคะกรรมการบริหารบริษัทอุลตราวีเมดิคอลเอสเธติกประเทศไทยค่ะจุดประสงค์การจัดงานในวันนี้นะคะคืออัลตราวีเวิร์ลเอสเธติกฟอรัมค่ะก็จะเป็นงานประชุมแพทย์เชิงวิชาการและปฏิบัติการนะคะที่เราจัดงานในวันนี้ค่ะเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้แพทย์นะคะได้ทำการเรียนรู้โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยสูงที่สุดค่ะก็วันนี้เป็นการ practice ทั้งในเรื่องของ lecture ทั้งคุณสมบัติของตัวยาเรียนรู้ในเรื่องของ anatomy แล้วก็เรียนรู้วิธีการฉีดทำอย่างไรให้ถูกต้องและใช้อย่างถูกต้องค่ะอันนี้ของเราต้องบอกว่าเราเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะในกลุ่มของ biostimulator ค่ะก็คือเป็นกลุ่มของสารตัวหนึ่งที่กระตุ้นสร้างคอลลาเจนจากภายในนะคะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของ Hyya filler จริงๆ เราน่าจะรู้จักกลุ่ม Hyya filler กันอยู่แล้วแต่ของเราจะเป็นตัวใหม่ที่เป็น multiphasic เจ้าแรกของโลกค่ะก็คือเราใช้เทคโนโลยี R square technology เป็น patent ก็คือจดสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทอัลตราวีเลยจริงๆที่เกาหลีอะค่ะเขาทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วค่ะตัว multiphasic ก่อนที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยเขาทำการวิจัยที่นั่นมาก่อนแล้ว5ปีแล้วที่นั่นก็มีการใช้มาไม่ต่ำกว่า8ปีค่ะทั้งตัว PDO powder ก็คือตัว Ultra Core และกลุ่มของตัว Hyya filler ด้วยค่ะจริงๆเห็นว่ามี3สีมันแตกต่างกันยังไงแต่ละสีก็จะเป็นโมเลกุลค่ะโมเลกุลเขาก็จะอย่างสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าเนี่ยโมเลกุลก็จะมีอ่อนกลางแข็งซึ่งแต่ละแอเรียแพทย์ก็ต้องทำการวินิจฉัยในการเลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ละจุดเพราะอย่างบริเวณบางจุดที่ผิวมีความบอบบางก็ต้องใช้ตัวอ่อนหน่อยหรือการต้องใช้การยกการยึดเกาะมากขึ้นก็ต้องใช้ตัวแข็งหน่อยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ค่ะการที่เราจัดเทรนนิ่งให้กับแพทย์นะคะวันนี้200กว่าท่านเลยนะคะที่มาที่โรงพยาบาลรามาที่นี่นะคะจริงๆเนี่ยการฉีดในตลาดเราอาจจะเจอแบบว่าหูฉีดฟิลเลอร์แล้วตาบอดฉีดฟิลเลอร์แล้วบวมฉีดฟิลเลอร์แล้วอักเสบคือมันมีไซด์เอฟเฟคต่างๆมากมายค่ะวันนี้ที่เราจัดเทรนนิ่งเนี่ยเพื่อลดไซด์เอฟเฟคเหล่านั้นค่ะโดยการที่ให้แพทย์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องรวมถึงเอาไปสู่คนไข้ได้อย่างถูกต้องด้วยการที่เราเลือกหมอที่ได้รับการเทรนนิ่งกับเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกเนี่ยโอกาสที่เราจะปลอดภัยเนี่ยมันมีมากกว่า 90% ทำให้วันนี้ที่เราต้องจัดขึ้นเพราะว่าในตลาดอะค่ะมันจะเจอกลุ่มยาปลอมยาหิ้วหมอปลอมเราเห็นกันใช่ไหมคะหมอกระเป๋าฉีดกันไลฟ์ TikTok อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดตรงนั้นขึ้นเราเลยจัดการเรียนการสอนให้กับแพทย์ได้ใช้อย่างถูกต้องจริงๆนวัตกรรมนี้ค่ะมันใช้กันมาบ้านเราเนี่ยมันใช้กันอยู่แล้วในกลุ่มของสารเติมเต็มต่างๆพวกนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ฝากไว้คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยของตัวคนไข้เองนะคะให้พยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอย.นะคะแล้วก็อย.บ้านเราถ้าเขาผ่านอย.ที่ประเทศต้นทางด้วยก็ดีเช่นผ่าน KFTA อย่างนี้มาจากเกาหลีเขาก็ผ่าน KFTA มาจากแล้วก็ที่ไทยก็ผ่านอย.นำเข้าอย่างถูกต้องผ่านเพราะทุกอย่างอะค่ะยามันต้องเก็บด้วยอุณหภูมิที่ถูกต้องด้วยค่ะใช่ค่ะพอเก็บมาด้วยอุณหภูมิที่ถูกต้องบางทีเราไปซื้อยาหิ้วเราทราบไหมคะว่าเขาส่งมาทางไหนส่งมายังไงนำเข้าแบบไหนหรือฉีดแล้วจะเกิดผลอะไรคือบางทีคนไข้ไม่ได้ตระหนักตรงนี้ว่าฉีดแล้วหลังจากนั้นไปปี2ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เห็นแน่ๆคือบางคนปี2ปีเราต้องไปขูดหน้าซิลิโคนเหลวอะไรก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนแก้ยากกว่าตอนเอาเข้าอยากให้สวยแบบปลอดภัยใช่สวยแบบปลอดภัยสวยแบบยั่งยืนแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราจะเคยเห็นข่าวที่ฆ่าตัวตายก็มีนะหรือพอหน้าเสียหน้าพังหมดความมั่นใจไปจากคนที่สวยมากๆค่ะ
เราจะเกิดอาการซึมเศร้าอีกดังนั้นสวยสวยยังปลอดภัยสวยด้วยแพทย์ที่ทำนานการแพทย์ที่ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากบริษัทโดยตรงแล้วก็เช็คยาแท้ยาปลอมนะคะไม่ซื้ออินเทอร์เน็ตนะคะไม่ซื้อเด็ดขาดเพราะว่ารับประกันว่าอันนั้นใช่ค่ะด้วยความห่วงใยจากบริษัทวันนี้เราเลยจัดงานประชุมเชิงวิชาการตัวนี้ขึ้นมาค่ะ